โลว์สุกายอยู่กับผมเจเอ็กบอนบอนนะฮะวันนี้อยู่ในเกม Modern Warship ตรงนี้นะครับวันนี้ผมจะนำคลิปที่ผมไปทำการเทสกิจกรรมไล่ล่าทองคำเนี่ยมาให้เพื่อนๆดูเพราะว่ากิจกรรมนี้นะครับหลายคนเนี่ยก็บอกว่าบางคนเนี่ยโชคดีได้เหลือได้อะไรมากมายนะผมจะมาเล่นให้ดูว่าถ้าคนที่มีทองเยอะๆอย่างผมเนี่ยถ้าเล่นกิจกรรมนี้จะได้กำไรหรือขาดทุนสำหรับการจะได้เรือสักลำหนึ่งคืนมานะฮะโอเคเราไปดูกิจกรรมไปพร้อมกันว่าสุ่มทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะงั้นไปเริ่มกันเลยนะครับว่ากิจกรรมนี้คุ้มหรือไม่คุ้มไปดูพร้อมกันนะฮะสำหรับเด็กใหม่เนี่ยผมมองว่าถ้าจะเล่นกิจกรรมนี้คุณต้องทำใจเตรียมพร้อมไว้ก่อนเลยนะกับความเกลือในเกม Modern Warship เพราะว่าเกลือที่นี่ผลิตได้เยอะมากนะฮะให้ทั้งผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่ไม่ซ้ำหน้าเลยงั้นไปดูกันว่าผมทำกิจกรรมนี้เป็นยังไงบ้างไปดูนะฮะขอทองบ้างได้ไหมต้องเก็บเองอะน้องพี่ก็เก็บเองไหนพี่ลองดูดิเผื่ออ้าวแล้วของฉันเป็นไทยร้อยอ่ะอย่างนี้ฉันก็ไม่ได้กำไรดิไอ้พวกศูนย์สี่ได้กำไรไปแล้วเนี่ยโถเอ้ยแต่ลายนี้ไม่เคยได้เอ้าไปกดรีเซ็ตอีกเสีย500ทองอีกพูดได้ว่ากดทีเดียว500ทองโอ้ my god ทำไมนะโดนไป500ทองฟรีๆฮะโหคนโง่เลยใช่ไหมโดนแล้วก็น่าจะเป็นปืนนะเห็นภาพหลุดมาแล้วนะฮะอ้าวได้ลายซีฮอคมาแล้วทำไมมีลายซีฮอคอ่ะอ๋อนี่สุ่มครั้งที่สองไปโอ้ยห้าร้อยทองกูแลกไก่นี่เนี่ยนะผู้เนี่ยนะซ่อมเนี่ยนะโอ้เสียไปแล้วฮะตอนนี้ผมเสียไปทั้งหมด1,100ทองไม่ได้อะไรเลยผมหมดอารมณ์กดต่อเลยเนี่ยกดให้อีกทีก็ได้ครับให้เพื่อนๆดูเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมึงเห็นกูมึงเห็นกูมีท้องเยอะไหมกันเดี๋ยวมึงเห็นกูมีท้องเยอะหรือไงเมื่อกี้หมดไปเท่าไหร่ละครับเพื่อนๆคำนวณนี่ลองคำนวณดิเมื่อกี้ผมกดรีเฟซไป500ทองกดไป100ทอง500บวก100500บวก100บวก500แล้วนะฮะอันนี้จะกดอีกแล้วก็บวก750ป่ะพอยังไงให้กดไหมฮะให้กดไหมอีก1,500ทองเลยมาให้กดไหมเพื่ออะไรเนี่ย เอาฮะกด1,500ทองครับเย็ดเค1,500ทองโอ้โหมีใครให้เกลือกว่านี้ไหม3,000ทองไม่ใช่2,3003,000กว่าแล้วอ่ะถ้าอย่างนี้ผมถอนตัวไม่ได้แล้วเพื่อนๆเดี๋ยวผมกดให้ดูว่าถ้าผมกดหมดหน้าต่างเนี่ยมันจะใช้ทองเท่าไหร่ไม่รู้นะถ้าทองผมหายเหลือ20,000ยังไม่ได้อะไรผมพอนะเพราะว่าผมตอนแรกผม132,000ทองเนี่ยคือหายหมดเลยนะอ่ะลองครับกูไปซื้อสกินดีกว่าไหมเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยอ่ะกดนะฮะอีก2,000ทองเกลือไม่เกลือไปดูกันโอ้แม่งโอ้ my god โอ้ my god โอ้ shit โอ้โห my god โหหน้าตึงเลยเหงื่อออกเลยฮะมีใครให้เกลือนี่แคปไปเลยแคปไปเลยมีใครให้เกลือกว่านี้ไหมมีใครให้เกลือกว่านี้ไหมครับกดแคปไว้ได้เลยนะแล้วไปถามว่ามีใครให้เกลือกว่านี้ไหมโอ้โหเหงื่อออกเลยอ่ะเปิดแอร์ก่อนนะรู้สึกความร้อนโอ้โหนี่นะอากาศเย็นไม่ใช่เหรอวะโอ้โหนี่ตอนนี้ผมหมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเครื่องคิดเลขก็เข้าแล้วทางเงี้ยกำไรขาดทุนต้องเข้าแล้ว500บวก100บวก500บวก750บวก1,500บวก2,000ทองนะฮะตอนนี้ผมหมดไป5,000ทองแล้วนะครับอย่าตะบี้ตะบันสุ่มเราต้องสต็อปลอสก่อนนะฮะเฮ้ยแต่กดครั้งสุดท้ายแล้วกันอะถ้ากดครั้งนี้ไม่ได้เนี่ยคือของขาวนี่มันหมดแล้วฮะของขาวมันหมดแล้วซึ่งหมายความว่าเราจะได้กำไรกลับแหละถ้าเราไม่โง่ไปได้ไอ้ HPJ กับไอ้สกินเนี่ยนะเอาไปดิตูดูซีอะไรมึงอะเรือมันก็อยู่แค่นี้ของทองมีเยอะแยะของทองมีเยอะแยะมึงให้กูเงามืด
คือกูก็ดำมืดอยู่แล้วไงผมก็ดำมืดอยู่แล้วมันก็มืดมนอยู่แล้วอ่ะโอ้ my god โอ้โหผมว่าขนาดนี้แล้วมันยังไม่ให้ผมอีกอ่ะไม่ได้นี่เพื่อนอืมขึ้นเลยผมขึ้นเลย7,500ทองเอ้ย7,800เดี๋ยวก่อนนะกดอะไรผิดไปวะ500บวก100บวก500บวก750บวก1,500บวก2,000บวก2,500 7,850ทองนะฮะถอยไม่ได้แล้วนาทีนี้004ต้องเข้าแล้วถ้าได้กำไรก็ได้หมื่นทองมา3,000ทองอ่ะมึงจะให้อะไรอีก J35 What the fuckโอ้โอ้ไมเกน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 อย่าเพิ่งขึ้นนะลูกเราค่อยค่อยคุยกันนะผมเปิดโน้ตเลยผมเปิดโน้ตเลยผมว่าต้องมีกำไรขาดทุนแล้วอย่างเงี้ยได้กำไรได้คุณคืนเท่าไหร่ J35 มาดูกัน J35ราคาเท่าไหร่ขายได้500ทอง มึงให้กู500ทองอ่ะเราลบไป500ทองนะฮะอ่ะลบไป500ทองนะครับตอนนี้7,300นะฮะเดี๋ยวกดให้ดูเลยดีกว่าว่าสุ่มแม่งหมดเดี๋ยวเท่าไหร่อยากรู้เหมือนกันจะใช้ทองเท่าไหร่มากิจกรรมโคตรเกลือเนี่ยไปอีก3,500นะครับเอาดิมึงเอามาลายมาเฮ้ยมาแล้วกลับมาแล้ว04แต่6,000ทองเองเหรอเอาไม่ใช่04หรอเป็นฟูเจียนเหรอฟูเจียนเหรอเดี๋ยวก่อนนะผมหมดไป11,350ทองนะฮะได้ฟูเจียนกลับมาเอ้ามันสูงสี่นี่ทำไมมันให้ทองผมแค่6,000น่ะจริงๆผมต้องได้หมื่นหนึ่งดิเอ้าเกมทำไมทำอย่างนี้กับผมอะหาเล่นยังไงก็ขาดทุนนะอย่างเงี้ยผมว่าผมยอมขาดทุนแค่นี้ดีกว่าโอ้ถ้าอย่างนี้มันอ่ะผมสรุปเลยนะฮะผมลงทุนไปทั้งหมด11,350ทองนะฮะเพื่อให้ได้04นะครับแต่ที่ได้กลับมาเนี่ยก็ได้คืนมาไม่เยอะนะต้องใช้คำนี้นะฮะได้คืนมาไม่เยอะเดี๋ยวผมกดเครื่องคิดเลขให้เพื่อนดูดีกว่านะฮะนี่เลยกดให้ดูเลยนี่นะครับนี่นะมันเห็นปะวะนี่ผม500กดผิดนะฮะรีเฟซอะไร เอาไม่ว่าผมโง่แล้วกันอ่ะลบ500แรกออกไปนะฮะเอาเป็น100ครั้งแรกนะครับบวก500แล้วก็บวก750แล้วก็บวก1,500นะครับแล้วก็บวก2,000บวก250เอ้ย2,500บวก3,000แล้วก็3,500นะครับทั้งหมด10,000เอ้ยทำไมมันเยอะจังวะ13,000เลยเอาใหม่ดิบวกผิดปะเนี่ยโอ้ผมหมดทองไปทั้งหมด13,500เอ้ย13,850ทองนะฮะได้กำไรเอ้ยหักที่ได้มาก็คือเจ้า J35 500ทองแล้วก็เจ้า04 6,000 ทองผมขาดทุน 7,000 ทองถ้าใครมีเรืออยู่แล้วไม่ต้องไปทำนะจะปั๊มทองปั๊มทองอ่ะเรือจัดไม่คุ้มสรุปเลยไม่คุ้มตามนี้นะฮะใครจะหวังว่าจะรวยทางลัดแบบผมก็ตายวายให้จริงๆไม่คุ้มอย่าไปเล่นเลยโอ้คุณใครที่สุ่ม3รอบได้คือคุณดวงดีมากนะฮะเก็บดวงคุณไว้นะฮะแล้วก็ผมพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ากิจกรรมนี้เกลือจริงๆฮะ เกลือจริงๆเกลือชิบหายไร้ล่าทองคำเนี่ย แม่ให้ตายเถอะโอเคโอ้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมขำๆให้ดูนะ ติดตามแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับก็นั่นแหละครับภาพบรรยากาศที่ผมไปเสี่ยงเรื่องเกลือมาให้เพื่อนๆดูนะฮะก็เอาเป็นว่าใครจะเล่นกิจกรรมนี้ขอแค่คนที่ไม่มีเหลือนะฮะสุ่มแค่3ครั้งพอมากกว่านั้นอาจจะไม่ได้นะฮะต้องบอกตรงมันอยู่ที่ดวงจริงๆแต่ความเกลือผมยกให้เกมนี้เป็น number 1เลยแล้วก็ใครมีทองเยอะพร้อมจะเสียประมาณหมื่นกว่าทองเพื่อแลกกับ04ก็มีสิทธิ์ได้อยู่นะถือว่าคุ้มอยู่นะครับแต่ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่สำหรับคนที่มีเรือพวกนี้อยู่แล้วนะฮะเพราะได้ทองกลับมาก็ได้ไม่เต็มราคานะฮะหรือไม่ได้เกินครึ่งหนึ่งนะกลายเป็นว่าได้คืนแค่ 40% หรือ 30% เท่านั้นเองโอเควันนี้บอลขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่เพื่อนๆกับกิจกรรมเกลือรอบหน้ามีอะไรไปดูกันนะฮะฝากกดติดตาม Subscribe กดไลค์ด้วยขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับโชคดีเจอต่อ